ฉันรู้หรือไม่ห่างจากกรุงเทพไปประมาณ240กิโลเมตรเราก็จะไปถึงสวรรค์เมืองที่มีคำขวัญว่าเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพนั่นก็คือนครสวรรค์ค่ะทุกปีที่นครสวรรค์มีงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงงานเทศกาลตรุษจีนการแห่มังกรทองที่จังหวัดนครสวรรค์นี้ก็มีชื่อเสียงมากในด้านความสวยงามและการแสดงที่ตื่นเต้นเร้าใจซึ่งภายในขบวนแห่ก็จะมีทั้งขบวนเชิดมังกรทองและอีกหลายขบวนเรียกว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีที่เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติอัพขึ้นไปสูงเกือบถึงสวรรค์แบบนี้สมแล้วล่ะคะคุณมังกรที่ชื่อเมืองนี้ว่านครสวรรค์